ันนี้มาเริ่มต้นกันด้วยกรณีการฟ้องร้องดำเนินคดีในมาตรา112ที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากค่ะวันนี้แกนนำการชุมนุมของกลุ่มราษฎร9คนไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องมาตรา112นะคะซึ่งสถานีตำรวจหลายๆสถานีได้ออกหมายเรียกในคดีนี้ไปพร้อมๆกันแกนนำไปรับทราบพร้อมกับยืนยันและต้องการที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ค่ะนายภริชชีวรักษ์นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายชินวัตรจันทร์กระจ่างและนายพานุพงษ์จาดนอกแกนนำกลุ่มราษฎรเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีการชุมนุมวันที่10กันยายนในกิจกรรมคนนนไม่ทนเผด็จการหลังรับทราบข้อหาและให้ปากคำซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตำรวจอนุญาตให้เดินทางกลับแกนนำขึ้นรถปราศัยอีกรอบย้ำจุดยืนการเคลื่อนไหวและขอให้ยกเลิกมาตรา112ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆนางสาวพัศราวลีธนกิจวิบูลผลหรือไมล์แกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยพร้อมพวกรวม9คนเข้ารับทราบข้อหามาตรา112และมาตรา116กรณีปราศัยจากการร่วมชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเมื่อวันที่26ตุลาคมส่วนที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายสมยศพฤกษาเกษมสุขเข้ารับทราบข้อหามาตรา112เช่นกันกรณีปราศัยและปักหมุดทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ดูแลคดีแกนนำราษฎรระบุว่าการเคลื่อนไหวแกนนำยังเน้นที่การปฏิรูปสถาบันมากขึ้นและทำให้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีมาตรา112เพิ่มขึ้นซึ่งจนถึงขณะนี้มีแกนนำและแนวร่วมถูกดำเนินคดีในมาตรา112แล้ว14คนขณะที่ประเด็นการเปิดตัวกิจกรรมแคมเปญล่าสุดที่เรียกว่า RT Movement หรือ Restart Thailand Movement ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกถูกตั้งข้อสังเกตว่าการใช้สัญลักษณ์คล้ายค้อนและเขียวหรือการออกแบบตัว R และตัว T เป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายลัทธิคอมมิวนิสต์สวนทางกับความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่พานุพงษ์จาดนอกหนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎรมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่ทำให้มวลชนสับสนและเห็นว่าการใช้โลโก้คล้ายค้อนและเขียวเป็นการแสดงออกถึงความแตกต่างในการต่อสู้ของแต่ละกลุ่มที่นำการชุมนุมที่สื่อถึงชนชั้นแรงงานไม่เกี่ยวกับการสื่อความเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับตัวผมเองนะครับมันก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรถ้าตัวผมนะแต่ละคนมีความคิดของเขานะครับเขาอาจจะไม่ได้สื่อในเรื่องของคอมมิวนิสต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเพราะว่าเขียวก็คือชาวนานะครับค้อนก็คือแรงงานนะครับเราอาจจะเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้มากเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนที่เราพูดถึงน้อยนะครับแล้วมันก็เป็นการที่รวมทุกแขนงทุกสาขาเข้ามาในการเดินหน้าไปด้วยกันเพราะเมื่อเราเรียกร้องสำเร็จแล้วเนี่ยผู้คนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์สิทธิเสรีภาพต่างๆร่วมกันรวมได้รับสวัสดิการของรัฐทั่วหน้าทุกอย่างตามที่เราเรียกร้องกันไว้ครับผมแต่สำหรับรัฐบาลการประกาศจุดยืนในการชุมนุมทางการเมืองเรื่องสาธารณรัฐและการใช้สัญลักษณ์ค้อนเคียวดูเหมือนจะตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนายกรัฐมนตรีย้ำถึงข้อกฎหมายว่ามีกรอบที่จะพิจารณาดำเนินคดีได้เรื่องการประกาศจุดยืนสหรัฐของม็อบอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ฝ่ายกฎหมายต้องไปพิจารณานะครับมันเข้ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรือไม่รัฐบาลก็ต้องป้องปรามยับยั้งไม่ไปถึงจุดนั้นต้องดูเจตนาของเขานะครับและความเป็นไปได้บ้านเมืองเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครเข้าข่ายกันทำความผิดยุยงปลุกปั่นพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะครับเรื่องถามว่าสหรัฐมีเห็นยังไงผมไม่มีเห็นเพราะประเทศไทยไม่ใช่สหรัฐมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับสอดคล้องกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ระบุเช่นเดียวกันพร้อมชี้ว่ารัฐบาลต้องพิจารณาป้องปราบยับยั้งเพื่อไม่ให้ไปสู่จุดนั้น